ปกติจะอยู่ที่ 2-3,000 บาทค่ะแต่วันนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่100บาทก็จะมีเป็นพวกไม้เซลฟี่ไม้กันสั่นแบบนี้นั่นเองนะคะมีหลากหลายแบบหลากหลายรุ่นนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่100บาทและที่สำคัญค่ะโกโปของเรานะคะเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานเป็นโกโปฮีโร่9แบ็คนั่นเองตัวนี้นะคะมาพร้อมกับฟิวเจอร์ใหม่ๆค่ะและที่สำคัญนะคะถ่ายวิดีโอได้อยู่ที่5K นั่นเองแล้วก็ภาพนิ่งอยู่ที่20ล้านพิกเซลด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่ข้างในก็จะเป็นโกโปฮีโร่7โกโปฮีโร่7อันนี้ก็จัดราคาลดเหมือนกันนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นภายในงานและที่สำคัญยังมีอัคเซสซอรี่พวกนี้นะคะลดสูงส่วนถึง 10% ด้วยกันใครสนใจเรียนเชิญได้เลยนะงานของเรามีวันนี้ถึงวันที่4ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูบูธกันว่ามีอะไรบ้างตามมาค่ะเราจะมีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาเต็มที่ใครสนใจกล้องแอคชั่นแคมีรานะคะเรียนเชิญได้เลยหรือว่าอยากสอบถามอยากดูตัวอย่างโกโปฮีโร่9ของเราก็มาที่บูธได้เลยนะคะเรามีตัวอย่างให้ลองเทสให้ลองเล่นกันค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าซื้อสินค้าภายในงานจากวันนี้เรามีคนให้คำปรึกษาถึงภายในงานแล้วนะคะบางท่านแบบไปซื้อข้างนอกอาจจะไม่มีคนสอนสอนอาจแบบเปิดปิดอะไรเงี้ยง่ายๆแต่ภายในงานของเราสอนทุกฟังก์ชันค่ะและในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นส่วนของ Big Clearance Sale ค่ะจัดโปรโมชั่นลดอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะในราคาปกติอยู่ที่ 2-3,000 บาทค่ะวันนี้เริ่มต้นอยู่ที่100บาทก็จะมีเป็นไม้เซลฟี่นะคะแล้วก็เป็นพวกกรอบพวกฟิล์มอะไรพวกนี้นะคะสาวกคนรักกล้องคาเมราแอคชั่นนะคะเรียนเชิญได้เลยจ้าโปรโมชั่นของเรามีวันนี้ถึงวันที่4ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะมาหาพวกเราได้จ้านอกจาก JB ของเรานะคะจะขายโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แล้วเรายังมีโกโปอีกด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นโกโป9นะคะออกใหม่เลยอย่าลืมแวะมาชมที่บูธนะคะโกโปด้วยนะคะเพราะว่าไอ้ตัว9เนี่ยมันมีดิสเพลย์ด้านหน้าและมันรู้สึกว่าทำให้เราสามารถที่จะถ่ายที่หลอดได้ไหมง่ายมากขึ้นตั้งใจจะมาซื้ออุปกรณ์เสริมพวกอุปกรณ์ของ GoPro นะครับเห็นเมทาแกรมคือบูธ GoPro นั่นแหละมาตั้งก็เลยเอามาดูอุปกรณ์ซะหน่อยครับอันนี้กำลังสอนลูกค้าในการเชื่อมต่อผ่านมือถือนะครับในการใช้งานทั้งโอนไฟล์ในการตัดต่ออะไรต่างๆ